ก็ขอกราบสวัสดีแขกผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อสารมวลชนท่านครับก็จากการที่ท่านทำงานของทางจังหวัดและมอบหมายจากคณะกรรมการโดยท่านประธานเสียงครับนะครับกรรมการท่านประธานการจังหวัดที่เข้าร่วมการประชุมสมาคมสื่อสารได้การแสดงสถานโลกที่เมืองโอแลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา23ตุลาที่ผ่านมาก็งานนี้ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือตัวขอเป็นเจ้าภาพงานจัดการชุมของมาซ่าเป็นผู้ท่านมาซ่าซึ่งจากการพิจารณาของท่านงานของเรากรรมการทั้ง9ท่านของมาซ่าก็ได้มีเอกสารนะครับที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานจัดการชุมสัตว์โลกในปี2018หรือ2561นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นประเทศที่2ในเอเชียรองจากอินเดียซึ่งปีหน้าจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆครับผมขออนุญาตให้ท่านขอบคุณในการพิเศษที่จัดถึงคนที่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของเรื่องการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการที่ทางองค์การสุสัตว์ของประเทศไทยเรานะครับได้รับเกียรติคัดเลือกนะครับที่มีสภาพในการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลกในปี2018นะครับถือได้ว่าอย่างที่ท่านประธานธนรัตน์นะครับได้แจ้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่องค์การสุสัตว์หรือประเทศไทยเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าในอาเซียนของเรานี้นะครับยังไม่เคยมีประเทศใดเกิดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับเราประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่2ในเอเชียนะครับก็คือประเทศแรกก็คืออินเดียที่จะจัดในปีหน้านะครับเราเป็นประเทศที่2ในเอเชียแต่เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับพอดูผมขอเรียนให้ทราบถึงความยากลำบากนิดนึงนะครับว่าในการขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยสมาคมเพื่อสวนสัตว์โลกสมาคมสวนสัตว์โลกแล้วก็ไปเรียนนะครับก็มีสมาชิกนะครับสวนสัตว์ทั่วโลกเนี่ยมีนับหมื่นแห่งนะครับแต่สวนสัตว์ที่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่จะเข้าไปอยู่ในสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์โลกได้ปัจจุบันนี้นะครับมีประมาณ300แห่งเท่านั้นมีประมาณ300แห่งเท่านั้นนะครับจากสวนสัตว์หมื่นกว่าแห่งทั่วโลกนะครับและองค์การสวนสัตว์ไทยของเรานี่นะครับสวนสัตว์ไทยของเราในสังกัดองค์การสวนสัตว์5แห่งนะครับที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์โลกนะครับก็คือสวนสัตว์ดุสิตเขาลิบมนาของเรา1 นะครับ2 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นสวนสัตว์แรกของเมืองไทยที่ได้เข้าเป็นสมาชิกนะครับอันที่3 สวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีแพนด้านะครับอันที่4ก็คือสวนสัตว์นครราชสีมาอันที่5สวนสัตว์สงขลาประเทศไทยเรามี5สวนสัตว์ที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์โลกในแต่ละปีแต่ละปีนะครับกรรมการบริหารสมาคมก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกว่าประเทศใดสมควรจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์โลกนะครับซึ่งเขามีการพิจารณากันล่วงหน้าหลายปีนะครับ 4-5 ปีเหตุผลที่ว่าทำไมองค์การสวนสัตว์จึงไปขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2018นะครับเหตุผลก็คือว่าครับถ้าดูในชาร์ตตรงที่เห็นนะครับเขาเตรียมการล่วงหน้าตั้ง5ปีเห็นไหมครับในปี2013คือปีนี้นะครับเขาจัดที่ออร์แลนโดที่ฟลอริดาอเมริกานะครับในปีหน้าเขาจะจัดที่ประเทศอินเดียนะครับในปีต่อไปเขาจะจัดที่ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับปีต่อไปนะครับ2016จัดที่เม็กซิโกปี2017จัดที่สเปนนั่นคือเหตุผลที่ว่าองค์การสวนสัตว์เรานะครับโดยได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ที่มีท่านศิรัตน์รัฐปานะปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์นะครับได้มีมติเป็นเอกฉันท์บอกว่าในปี2018ขอให้องค์การสวนสัตว์ของประเทศไทยเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาคมผู้สวนสัตว์โลกนะครับเนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่ง2ประการนะครับขององค์การสวนสัตว์ไทย1ในปี2018หรือ2561จะเป็นปีครบรอบเท่าไหร่ครับ80ปีสวนสัตว์ไทยปีนี้เราฉลอง75ปีเห็นไหมครับอีก5ปีก็จะเป็นวาระสำคัญที่คือ80ปีสวนสัตว์ไทยนะครับประเด็นที่2นะครับทางคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์นะครับท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนบอกว่าอยากให้องค์การสวนสัตว์
ป็นผู้นำของสวนสัตว์ในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นในทางด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่านะครับแล้วสิ่งที่เป็นแบ็คกราวด์ของเรานะครับในการที่จะขอเสนอตัวเจ้าภาพก็คือว่าทางคณะกรรมการโครงการทางโครงการสวนสัตว์โดยทางคณะรัฐนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารการสัตว์ที่มีผมและมีผู้บริหารหลายท่านเนี่ยเราได้เข้าร่วมประชุมกับทางผู้บริหารในการประชุมประจำปีของเขาในปีที่ผ่านๆมาที่ก่อนจากที่ออสเตรเลียเราได้เข้าร่วมประชุมกับเขาทุกปีและมีการไปนำเสนอผลงานในที่ประชุมนะครับในที่ประชุมกับเขาให้เขาได้รู้จักหน้าค่าตาว่าเนี่ยนี่คือผู้แทนจากไทยแลนด์นะครับซูไทยแลนด์นะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าถ้าเราเองไม่เคยเข้าไปจอยไม่เคยไปร่วมงานกับเขาไม่เคยไปเสนอผลงานในเวทีระดับโลกเนี่ยพอเราไปเสนอตัวเจ้าภาพฮูนิสไทยแลนด์แวนส์ไทยแลนด์ถูกไหมครับตอนนั้นปีก่อนเราไปนำเสนอผลงานบนเวทีนะครับให้เขาเรียนรู้จักหน้าค่าตาปีก่อนก็เตรียมคิดอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่าเราสักปีจะขอเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะเป็นเรียนการนะครับไปโชว์เฟซให้พวกเขาเห็นว่านี่คือประเทศไทยนี่คือโครงการสวนสัตว์ไทยเรื่องจำเนี่ยแต่ละปีมีผู้เสนอตัวเขาขอเยอะนะครับใน300กว่าแห่งนะครับไอของสงสัตว์สมาชิกทั่วโลกนี่นะครับก็จะมีในแต่ละปีผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะมีทั้งผู้บริหารคือผู้บริหารสูงสุดของสงสัตว์ชั้นนำที่เป็นสมาชิกของสมาคมสงสัตว์ทั่วโลกนะครับกว่า 4-500 คนแล้วรวมกับไอสมาชิกในแต่ละสงสัตว์ต่างๆก็นับพันคนนะครับนับพันคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสงสัตว์ชั้นนำทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้สงสัตว์โลกนะครับและในปีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเตรียมตัวค่อนข้างมากนะครับในการที่จะไปเสนอตัวในเจ้าภาพโดยได้รับความกรุณาจากท่านพรศรีมโนหารกรรมการองค์การสวนสัตว์ของเรานะครับท่านได้กรุณาประสานงานกับทางสสปนองค์การให้สำนักงานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติหรือสสปนที่พิเศษที่เรารู้จักกันนะครับให้มาเป็นที่กับทีมงานของเราในการจัดเตรียมข้อมูลไปนำเสนอในการขอเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับซึ่งทางดร.บริพัตรนะครับสิริบุญรัตน์เนี่ยครับไอ้ท่านก็เป็นผู้ที่ไปประสานงานกับทางทีเซ็ตหรือสสปน.นะครับแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลต่างๆในนามขององค์การสวนสัตว์ของประเทศไทยเราว่าเรามีผลงานอะไรที่โดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่านะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการไปเข้าร่วมประชุมไอ้นำเสนอผลงานกรรมการบริหารทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง9คนรวมกรรมการอื่นๆที่เป็นนอมบุตรที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอีกรวมประมาณ20คนในห้องประชุมองค์การสวนสัตว์ของเราได้ส่งผู้แทนไปประมาณ8คนนะครับ8คนถึง10คนนะครับเข้าไปห้องประชุมกรรมการนะครับก็มีการพบปะพูดคุยผมเรียนให้ทราบบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นที่พอเราเข้าไปห้องประชุมเลยนะครับกรรมการบริหารของสังคมสวนสัตว์ก็ตกใจครับเพราะว่าทีมของประเทศไทยลงไปนะครับปีที่มีคนเสนอขอตัวในเจ้าภาพ3ประเทศก็คือประเทศไทยเราองค์การสวนสัตว์นะครับแล้วก็ฮ่องกงในนามของทีมนะครับแล้วก็ทางอาร์เจนตินานะครับผู้แทนของประเทศไทยที่เข้าไปนะครับเราเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดๆนะครับว่าเข้าไปประมาณ8ถึง10คนในเกือบจะครึ่งห้องนะครับทางกรรมการบริหารก็ตกใจทีมไทยทีมไทยแลนด์เอาจริงด้วยนี่นะครับก็ปรากฏว่าทางดร.บริพัตรนะครับที่อยู่ข้างผมนี้ท่านก็ได้นำเสนอนะครับได้นำเสนอไอ้ presentation ต่างๆนะครับเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับโดยการนำเสนอมีการเตรียมการนะครับทางกรรมการบอร์ดหลายท่านโดยท่านธนรัตน์นะครับแล้วก็ท่านวีรวัฒน์โยจินดานะครับก็ได้นำเสนอไอ้โลโก้ที่ฝ่ายหลังนี่ครับเรามีการเตรียมเสนอโลโก้เลยนะครับเนี่ยว่าถ้าเราจะขอเป็นเจ้าภาพปี2018เนี่ยเราจะมีโลโก้อย่างนี้โลโก้อย่างนี้หมายถึงอะไรนะครับนี่ความกระโจนก็คือละมั่งพันธุ์ไทยละมั่งที่เราสามารถประสบความสำเร็จในการที่เพาะพันธุ์ละมั่งหลอดแก้วได้เป็นตัวแรกของโลกที่เราไปนำเสนอผลงานในปีก่อนนะครับแล้วก็มีการนำละมั่งนะครับพันธุ์พม่าเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ห้วยขาแข้งซึ่งทางสมาคมสวนสัตว์โลกเขาแบบชื่นชมมากในผลงานตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังคือนกกระเรียนกระเรียนไทยนะครับที่เราได้เคยคุยกันหลายครั้งว่าองค์การสวนสัตว์ของประเทศไทยนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงในการที่เพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนไทยที่สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติประเทศไทยแล้วกว่า50ปีหายไปยุคของเราเนี่ยครับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยเราเนี่ยกระเรียนไทยหายไป50ปีในช่วงชีวิตของเราหายไปจากประเทศไทยองค์การสวนสัตว์เราก็ได้ต้นพันธุ์มาจากประเทศเพื่อนบ้านก็มาเพาะขยายพันธุ์ที่สวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งมีท่านผอ.บัญญัติครับเป็นท่านผอ.สวนอยู่ในตอนนั้นตอนนี้ท่านย้ายเป็นผอ.เองแล้วครับ
ท่านผอ.บัญญัติอยู่ไหนครับท่านครับท่านผอ.บัญญัตินะครับท่านก็ได้เพาะขยายทางพวกเรียนทางไทยจากที่มีพ่อแม่อยู่สองสามคู่นะครับได้ทั้งผสมเทียมผสมจีนได้นับร้อยร้อยกว่าตัวนะครับได้เรียนทางไทยมาร้อยกว่าตัวท่านผอ.บัญญัติที่นครราชสีมาท่านก็ได้มีโครงการร่วมกับทางองค์การบริษัทส่งกลางเรานำไปทดลองปล่อยที่จังหวัดบุรีรัมย์ผลสรุปก็คือว่าจากปี2554ถึง2556ทางสุสานก็ได้ชุมมาโรงการสุสานเรานำรถกระบะไทยไปปล่อยที่ในพื้นที่สูบน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำที่บุรีรัมย์เนี่ยจำนวนทั้งหมด46ตัวแล้วนะครับสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างที่คือว่ารถกระบะที่เราไปปล่อยที่น้องสื่อมวลชนทราบนะปกติเวลาเรานำไปปล่อยนี่นะครับไอ้ประชาชนก็เห็นมันไปอยู่ในทุ่งนาไปหากินในทุ่งนาชาวบ้านเขาปกติชาวบ้านเห็นพวกประหลาดๆจะต้องตีตายถูกไหมครับต้องยิงต้องฆ่าตายแต่ที่ปรากฏว่าเรานำไปปล่อยที่นั่นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี54จนถึงปี56เนี่ยพวกที่ปล่อยไปทั้งหมดยังมีชีวิตรอดอยู่ร่วมเราเห็นภาพที่ว่าเขาอยู่นะครับอยู่ในท้องนาร่วมกับถัดไปจะเป็นควายที่ชาวบ้านเลี้ยงในทุ่งแล้วก็ชาวนาก็ทำนาอยู่ใกล้เนื่องจากทางองค์การสุสานที่ร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพูดคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจในการอนุรักษ์ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าผลงานในการนำกะเหรี่ยงไทยคืนถิ่นสู่พื้นที่ชุ่มน้ำหลังจากสูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทยกว่า50ปีเนี่ยทางสมาคมสุสานโลกเขาชื่นชมมากในที่ผลงานตรงนี้นะครับจากผลงานที่เราไปนำเสนอเนี่ยเขาเห็นคือผลงานงานวิจัยต่างๆนะครับที่เขายอมรับนะครับแล้วก็ทางดร.วิพัฒน์ทางท่านธนรัตน์นะครับผู้ใหญ่ระดับสูงของเราที่ไปร่วมประชุมในกรรมการที่บริหารที่เราได้คัดเลือกนะครับแล้วก็การนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านพรสิริและประธานท่านทางสสปนนะครับก็ทำให้ข้อมูลต่างๆที่เราไปนำเสนอเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเต็มที่นะครับเขาเรียกจัดเต็มภาษาวัยรุ่นเขาเรียกจัดเต็มเลยนะครับทางกรรมการบริหารก็พอใจมากนะครับแล้วผลเป็นไงต่อไปท่านช่วยดูสไลด์นะครับนี่ครับนี่คือผลงานไอ้เรื่องการเอกการไอ้ท่านพรสิริครับได้ให้การช่วยเหลือให้สสปนนี่ครับไอ้ไกด์ไลน์ข้อมูลของเรายิงแล้วได้เลยครับนี่เป็นในการนำเสนอดร.บริพัตรเป็นคนนำเสนอนะครับครับในส่วนนี้อยากให้ดร.บริพัตรได้เล่าบรรยากาศของบางท่านนิดนะครับเรื่องการนำเสนอที่ข้อมูลต่างๆดูจากสไลด์กับเรียนสื่อชนท่านนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนะก็ตลอดไปเสร็จได้เวลาเล่าแล้วนะครับได้แถลงให้เราทราบผมขออนุญาตเล่าความรู้สึกในช่วงที่ได้ไปรับมอบหมายให้ทำหน้าที่ครับท่านรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยที่มีท่านธนรัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์ปานเทพรัตนกรนะครับท่านคณะบดีกับท่านแพทย์มาลีนซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทางสังกัดนะครับผมก็รับหน้าที่พรีเซนต์นะครับแล้วก็เชิญชวนว่าทำไมถึงต้องเป็นประเทศไทยทำไมเมืองไทยและกรุงเทพจะเป็นที่ที่เหมาะสมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวาซ่าในปี2561นะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องโลจิสติกส์เรื่องสนามบินเรื่องของการขนส่งมวลชนสถานที่ประชุมซึ่งเราเสนอศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับรวมกับที่พักโรงแรมต่างๆเป็นความพร้อมนะครับแต่สิ่งที่ท่านกรรมการคาวซิลเมมเบอร์ของกรรมการบริหารสมาคมสัตว์โลกประทับใจก็คือเราเสนอนะครับว่านอกจากจะมาชมกิจการสวนสัตว์ของเราแล้วสามารถจะไปชมการเพาะขยายพันธุ์เสือไลเน่ที่เขาเขียวสามารถจะไปดูนกกระเรียนที่เราปล่อยที่บริเวณสามารถจะไปเขาใหญ่ไปดูช้างสามารถจะไปอ่าวไทยบางกระบูนไปดูปลาวาฬทูน่าสามารถจะไปบางฟ้าไปพระนิโคมไปดูทั้งทางแม่ไก่ได้เขาประทับใจมากครับเพราะสามารถจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงสามารถจะเที่ยวชมสวนสัตว์มีกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์อนุรักษ์สัตว์ป่าของเราแล้วก็ได้เที่ยวอุทยานแห่งชาติชมสัตว์ป่าจริงๆด้วยครับก็ยอมรับว่าบรรยากาศ10นาทีที่เราเข้าให้เวลาเรานะครับก็ตื่นเต้นค่อนข้างมากแต่ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการการสื่อสารแล้วก็สสปนที่ช่วยเตรียมแพ็กเกจทั้งเรื่องของ presentation แล้วก็ของฝากเป็นอย่างดีครับทำให้ทีมงานของเราสามารถจะน้อมรับจิตใจของกรรมการให้เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแรกก็ขอเรียกแชร์ความรู้สึกสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับครับดร.วิพัฒน์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไปนำเสนอผลงานนะครับให้ข้อมูลต่างๆให้กับทางกรรมการบริหารสังคมสุขภาพโลกนะครับและว่าเราประเทศไทยเรามีความพร้อมนะครับเคยเป็นประธานจัดประชุมไซเบสคอป16ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่าน
พอสิริได้มาแนะนำนะครับว่าที่นั่นพร้อมที่จะจัดการประชุมนานาชาตินะครับขอในการเสนอยิ่งเร็วเลยครับไม่อีกเร็วเลยนะครับครับนี่ครับและนี่นี่คือสิ่งที่ดร.วริภัทรพูดถึงก่อนจะไปดูหลังจากประชุมจะไปดูอะไรผมไม่ได้ใครต่อเลยครับครับทำตามเหตุใจต่อไปเลยครับครับหลังจากนั้นนะครับประเทศไอ้ทางฮ่องกงกับอาร์เจนตินาก็ได้เข้าไปพรีเซนต์นะครับเพื่อขอนำเสนอตัวเป็นเจ้าภาพถัดมาอีกวันแค่หลังนะครับก็มีการประชุมสรุปผลของกรรมการบริหารสมาคมสวนสัตว์โลกนะครับก็ปรากฏผลที่เห็นนะครับแต่ขออย่างนี้ครับที่บรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ทีมของประเทศไทยเราตื่นหัวใจวายนะครับเพราะว่ากำลังรุ่นผลประธานกำลังจะประกาศผลก็มีกลางที่ประชุมใหญ่ของสมาคมสวนสัตว์โลกนะครับและพอประกาศผลปุ๊บครับต่อไปจะได้ต่อไปที่ครับยินดีทุกคนเลยนะครับคนที่อยู่ข้างท่านโสภณดำนุ้ยกันทั้งฝ่ายประกาศการเทศก็นี่นะครับนี่ก็ยิ้มแย้มกันนะครับประกาศผลว่าประเทศไทยชนะนะครับได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์โลกประจำปี2561หรือ2018นะครับนี่คือบรรยากาศตอนที่เราทราบผลกันแล้วนะครับหลังจากที่ประชุมใหญ่ได้ประกาศซึ่งที่ประชุมก็ตบมือยินดีนะครับแล้วก็อยากจะมาประเทศไทยกันอย่างยิ่งผมได้ถือว่าในการที่เราไปขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงภารกิจหนึ่งของการสวนสัตว์แต่ผลที่จะได้มากมายต่อประเทศไทยเรานะครับมีมากมหาศาลไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการสร้างการยอมรับนะครับสร้างชื่อเสียงประเทศไทยเพราะผู้ที่มาเป็นผู้ระดับพื้นฐานของสวนสัตว์ในระดับโลกทั้งนั้นนะครับสวนสัตว์ในยุโรปอเมริกาแอฟริกาทุกออสเตรเลียทั่วทุกทวีปทั่วโลกการที่ระดับผู้บริหารต่างๆและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของแต่ละสวนสัตว์ทั่วโลกกว่าพันคนนะครับที่จะเข้ามาร่วมประชุมกับเราเนี่ยเป็นการที่ได้ในการเผยแพร่ชื่อเสียงภาพลักษณ์ทางบวกในเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยขณะที่การผลพลอยได้คือเราจะสามารถมีโปรแกรมให้เขาไปท่องเที่ยวหลังจากการประชุมสัมมนาได้ซึ่งเป็นการเผยแพร่การสร้างรายได้ทางรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับกับของประเทศไทยเราขณะนี้การในด้านกลับนะครับในด้านกลับเนี่ยการที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับมันเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ให้กับในอาเซียนรู้ว่าประเทศไทยเรานะครับผลงานต่างๆที่เราเสนอไปในที่ประชุมสมาคมสวนสัตว์โลกเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำนะครับในด้านการรับวิจัยของสวนสัตว์อาเซียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับไอการขอเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ละปีเหมือนกันขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับถ้าเราได้เป็นปี2018ปุ๊บนะครับอีกครั้งนึงถ้าเราจะได้เป็นอีกครั้งนึงนะครับอาจจะเป็นสัก10ปีขึ้นไปนะครับแต่ละประเทศเขาก็อยากจะเป็นเจ้าภาพเพราะถือว่าเป็นเกียรติภูมิของประเทศนะครับในส่วนที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับและก็อย่างที่ผมเรียนที่ทราบ2561ครบรอบ80ปีของสวนสัตว์ไทยพอดีนะครับเราได้ใช้ไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับไปเสนอพรบ.เป็นการเฉลิมฉลองใหญ่ของสวนสัตว์ไทยครบรอบ80ปีด้วยนะครับซึ่งทางกรรมการก็พอใจนะครับครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเตรียมการนะครับการเตรียมการของเราการสวนสัตว์ไทยเราในการเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากที่เราทราบผลนะครับก็เลยนำมารายงานกันในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์นะครับซึ่งมีท่านศิรักษ์นะครับรัฐบาลนะครับท่านธนรัตน์ปรีศรีศักดิ์ท่านพรศรีมโนหารแล้วก็ท่านฤทธิ์อารมณ์ปุพสูตรครับกรรมการองค์การของเรานะครับเป็นคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ท่านครับสื่อมวลชนมองหาท่านอยู่ครับท่านฤทธิ์อารมณ์ครับนะครับท่านพิธาลงนะครับทำการผู้จัดของเราซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างสำคัญนะครับในการที่ให้ทางเราได้ขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมวิจัยต่างๆร่วมกับท่านธนรัตน์ปรีศรีศักดิ์ท่านทางผมนะครับก็ในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะตั้งนะครับไอ้คณะทำงานต่างๆอาจจะเป็นระดับกระทรวงนะครับจะมีกระทรวงทรัพยากรมาร่วมไอ้ทำงานกับเราครับการเชิญผู้นำประเทศต่างมาเป็นประธานในการเปิดการต่างๆการเตรียมความพร้อมก็ได้การประชาสัมพันธ์ในแต่ละปีที่มีการประชุมนักจากนี้ไปแล้วก็คงจะไปเผยแพร่นะครับในส่วนของงานของสวนสัตว์เราองค์การสวนสัตว์ไทยแล้วก็ในเรื่องของประเทศไทยเราให้กับสมาชิกในการประชุมแต่ละปีเป็นการเรียกน้ำย่อยไปก่อนทีละขยักทีละขยักอย่างนั้นนะครับให้เขาอยากมาแต่ผมเรียนอย่างที่ดร.วริภัทรพูดถึงนะครับว่าชาวต่างประเทศเขาอยากมาเมืองไทยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราได้เปรียบนิดนึงซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเมืองไทยเราที่ว่าเมืองท่องเที่ยวระดับแบบเปิดปากของนักบริหารระดับโลกเลยนะครับค
ูเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับใครในกรุงเทพก็รู้จักเมื่อสัก10ปีก่อนนะครับประเทศไทยเราไปพูดคุยในวงการสวนสัตว์โลกครับเราถามว่าเราถามว่าเรามาจากประเทศไหนของประเทศไทยเขาบอกว่าไต้หวันเราถามว่าไต้หวันไต้หวันเขาบอกไต้แลนด์ครับไต้หวันนะครับเขาถามจีนี่เลยนะเมื่อ10-15ปีก่อนไม่ใช่จากประเทศไทยแต่ตอนหลังมาประเทศไทยเราได้ขึ้นสู่ระดับสากลแล้วก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าผู้บริหารองค์การสุสัตว์ทางการองค์การสัตว์ได้พาให้พวกเราเข้าไปประชุมร่วมกับพวกเขาให้เขาได้รู้จักแล้วก็มีการที่สำคัญที่สุดก็คือมีการร่วมมือกันนะครับในการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าที่ยักใกล้สูงพันธุ์ของประเทศไทยเราและระดับโลกร่วมกันด้วยครับผมก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับสัตว์ท่านนักการเมืองท่านนักการเมืองเชิญครับนายวัชรก็พิเศษที่สุดของวงการสัตว์ไทยครับก็คือเมื่อไทยเป็นผู้นำด้านวิจัยของสัตว์อาเซียนรวมทั้งเป็นด้านการศึกษาวิจัยต่างๆตอนนี้เราเข้าสู่ระดับโลกแล้วที่อาเซียนครับขอบคุณครับค่ะวันธนานะคะจากชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้คิดว่าจะทำอะไรให้ประชาชนได้มีการเติบโตได้มีส่วนร่วมในโอกาสนี้บ้างไหมคะให้เหมือนกับที่เราต้อนรับอะไรนะหนิงห้อยหนิงปิงอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนไทยชื่นใจว่านี่คือศาสตร์ของไทยที่เรามีของเราแล้วเราก็ภูมิใจในการที่จะให้ทุกคนทั่วโลกที่มาประชุมได้รู้จักว่าศาสตร์ของเรานี่นะคะที่เราดูแลเลี้ยงดูอยู่ก็มีคุณค่าแล้วก็มีศักยภาพพอที่จะทำให้สุนัขของเราเป็นที่รับรู้ในทั่วโลกด้วยขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากนะครับในคำชี้แนะนะครับเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างที่สิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเป็นไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้นะครับดับแรกเลยคือช้างนะครับเรื่องช้างโครงการสุสัตว์เราเนี่ยไม่ได้ดูแลแต่แพนด้าอย่างเดียวเรามีโครงการโฆษณาจากที่จังหวัดสุรินทร์ดูแลช้างที่ในกรุงเทพทั้งหมดนะครับตอนนี้กลับคืนถิ่นไปอยู่ที่บุรีรัมย์ก็อยู่ที่สุรินทร์ของเราเนี่ยนะครับ156เชือกนะครับตอนนี้ไปทำอาหารกินที่สุรินทร์อยู่นะครับโครงการสุสัตว์แล้วก็ออกลูกออกหลานมันค่อนข้างเยอะเราอาจจะออกประชาพันธุ์นิดแต่ว่าในการดูแลช้างโครงการสุสัตว์เราดูแลกันอย่างดีซึ่งไอ้โครงการต่างๆเหล่านี้ทางดร.บริพันธ์ได้นำเสนอให้ที่ประชุมว่าเนี่ยในการมาครั้งนี้เราจะพาเขาไปดูช้างจริงที่เขาใหญ่หรือไปดูที่ของเราที่สุรินทร์นะครับเป็นการที่ในเชิงสัญลักษณ์ว่าเนี่ยสัตว์ป่าของประเทศไทยที่เราให้ความสำคัญหรือแม้แต่โครงการการเลี้ยงดูทีมที่บุรีรัมย์นะครับโครงการที่ปล่อยน้ำมันที่ห้วยขายแข้งอะไรต่างๆซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่เข้าประชุมที่เป็นนักบริหารมีสัตว์ชั้นสูงระดับโลกนะครับเขาสนใจที่จะมาดูเขาอ่านเขาชอบดูของอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ว่าคุณอาชีนะให้ก็ฝ่ายของเราคงเข้มงวดไว้นะครับในส่วนนี้นะครับว่าเราคงจะต้องนำเสนอสัตว์ในผลงานในการอนุรักษ์พวกไก่สัตว์ป่าของไทยที่เป็นที่โดดเด่นของประเทศไทยเรานะครับผมเองต้องเติมนิดนึงว่าผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเราในการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลกเนี่ยมันจะมีการประชุมร่วมกัน 3-4 อย่างนะครับจะมีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าของโลกไอ้กลุ่มไอ้ผู้ให้การศึกษานะครับในสวนสัตว์ระดับโลกอีกหลายอย่างรวมกันประมาณ 1,000-2,000 คนอันนี้นะครับหมายถึงว่าผู้บริหารระดับสูงของทั่วโลกนะครับของสวนสัตว์ในวงการต่างๆเกี่ยวข้องกับสวนสัตว์นะครับ 1,000-2,000 1,000-2,000 คนจะเข้ามาในนี้แล้วถ้าเขาได้มาเห็นสิ่งดีๆเห็นท่านได้คุณอาชีพแรกนะครับก็จะนำความประทับใจต่างๆในการที่มาประเทศแล้วก็ในส่งเสริมการท่องเที่ยวของพวกเราได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับเราทราบในทางการหลังจากนี้5ปีคือภาระยิ่งใหญ่ของการสงสัตว์และปากที่น้องสื่อมวลชนครับ5ปีต่อจากนี้จะมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทั้งในประเด็นเรื่องของการอนุรักษ์การวิจัยการพัฒนาสงสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น